สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมกะบางนาแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวกระดูหนังแบบ 4D X ที่เมกะซินิเพกกันครับและเรื่องที่ผมดูก็จะเป็นเมกสองบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นการดูหนังแบบ 4D X ในโรงหนักครั้งแรกของผมเลยการดูหนังแบบ 4D X มันจะมีเก้าอี้โยกสั่นมีทั้งลมทั้งน้ําทั้งหมอกทั้งแสงแฟลชและอื่นๆอ,อีกมากมายและยังมีการฉายภาพแบบ3มิติก่อนเข้าโรงเขาจะแจกแว่น3ามมิติให้ยืมละหนึ่งอันถ้าใครอยากกินปอคอรานหรือน้ําในโรงหนังเนี่ยสามารถกินได้ ช่องใส่น้ำของโรงนี้จะลึกกว่าปกตินิดหนึ่งแต่สมประกอบคนถ้าจะกินก็ต้องจับไว้ให้ดีๆแต่ผมแนะนําไม่เอาเข้าไปกินดีกว่าครับเพราะว่าบางฉากเก้าอี้สั่นและโยกแรงมากครับบอกเลยว่าเป็นการดูหนังที่คุ้มค่ากับราคามากๆราคาตัวหนังจะเริ่มต้นที่คนละ250-450บาทแล้วอีกอย่างนะครับตัวหนังที่ซื้อไว้อย่าเพิ่งทิ้งหรือหายไปไหนเพราะหนึ่งตัวสามารถนําไปแลกโปสเตอร์หนังที่เราดูได้หนึ่งใบสวยๆแบบนี้เลยใครไม่เคยดูหนังแบบ 4D ต้องลองดูสักครั้งละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ